ันนี้วันเกิดเจ้าอาวาสครับผมวันเกิดเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาสวัดร้องคุ้มยกไปหนึ่งยกยกวนมาลงรายการแล้วนะจริงต้องเขียนป้ายบอกเพื่อนแค่รถเก่งนี่แล้วเรื่องเลยอ่ะถ้ามันบอกได้ต้องวันกำลังเข้ามานะครับมันสั่นนะครับถ้าหมูเฮาแหวกก็เปิดเข้าไปหน่อยเด้อแผงกลางก็เปิดเอาจะป้อนต้นห้าบ่ะ
ข้ามาเลยครับถ้าเอาหยินฟ้อนจบก็เมินนะกะเข้าไปก่อนนะท่านก็เป็นพระราชทานวัดตั้งสารวัดตั้งสารนะครับสำนักพร้อมกับด้วยพระสงฆ์เจ้าต่อข้อขาวแม่ขาวที่พุทธเดียวดังนะครับต้นตัวตานะครับพร้อมกับด้วยคณะกองของนะครับที่หาพ่อได้ยากครับท่านพระหลวงอนิรุธไหวธรณีนะผู้ใหญ่บ้านหนุ่มใหญ่ไฟแดงนะครับวันนี้เอาหัวไม่มือแดงมาหอมด้วยเนาะครับขบวนเริ่มเคลื่อนครับหลังจากที่ขบวนคณะสถาบันบ้านสารเคลื่อนเข้าไปนะก่อนหน้าจะเป็นของคณะสถาบันตะโกวัดชิมพีครับที่ตั้งขบวนอยู่ที่กาดเจ้าของนี่ครับพร้อมจะเคลื่อนมานะครับท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยได้ห่วงบุญงานใหญ่ครับของวัดหลวงพ่อพวันนี้นะครับไหว้แสนบนนะครับพร้อมเรียนเทรนเนอร์พ่อบ้านแม่บ้านพ่อขาวแม่ขาวเทพบุตรเทวดาบ้านบนบ้านลุงนะครับThank you.
ไหมเนี่ยเปิดนะฮะวัดบางในวัดในบางต้องเปิดเพลงอย่างเปิดอย่างเนี้ยครับ
ทีเอ็มล้านนานะครับท่านที่มีรายชื่อจะได้มารับข้อคุณการศึกษาเพื่อมาลงชื่อลงเส้นตัวเองครับเพื่อมาประสิทธิ์นี่ครับท่านไหนก็มาไปนักบอลก่อนครับท่านจึงดีนะครับแล้วกับจ้างก้อนนะครับจ้างก้อนทุกคณะนะครับขอให้ท่านส่งจำนวนส่งจำนวนนะครับส่งรายจำนวนว่าของท่านคณะท่านมีกี่คนทุกคณะเลยนะครับเพื่อมาส่งที่บนได้เลยว่าคณะท่านมีกี่คนนะครับหลวงพ่อท่านต้องโกวิมิตประชานุกูลวัดหัวรีนครับท่านมาแจ้งที่ผมที่ครับท่านจะซื้อสบายใหม่เพื่อคนละหนึ่งผืนหนึ่งผืนหนึ่งผืนเพื่อทุกคณะเลยนะครับต้องมาแจ้งว่ามีที่คนแค่นั้นเองครับคณะการแสดงชุดใดที่จะแสดง
เอาแฟลชไดรฟ์ท่านมาส่งด้านบนนี่เด้ออย่างสาวเพลงมัตตะบงมาเลยครับเชิญเลยนะครับเพราะว่าแฟลชไดรฟ์มาแล้วนะครับและก่อนคณะจังฟ้อนทุกคณะนะครับท่านจะต้องฟ้อนนะครับฟ้อนนะครับเพื่อจะได้อนุโมทนานะงานวันเกิดนะครับหลังจากเสร็จพิธีถวายทานแล้วนะครับหลังจากเสร็จพิธีถวายทานแล้วท่านจะต้องฟ้อนเพื่อบูชาเทวดาวัดเจ้าวัดเจ้าลาครับแล้วเราจะได้ร่วมมุทิตาสักการะนะครับท่านอาจารย์พระมรสิทธิ์สิทธิปโยในวันนี้โดยนะครับหลังเสร็จงานนะครับท่านเจ้าว่าจะเป็นคนแจกเองข้าวทองนะครับทำไมด้วยไม่ยังไม่ไม่ทราบครับนี่ครับแต่แล้วนะครับรายชื่อนักเรียนที่จะรับข้อมูลเนี่ยอยู่ที่ท่านอาจารย์สิทธิแล้วนะครับแต่ที่ผายโอ้มาบอกเอิญไปเลยอ่ะครับว่าเฮ้ยนักเรียนรับทุนมาขึ้นเส้นนี่แหละแล้วกับเจ้าหาหมีที่ขึ้นเซนเทเบิลเดี๋ยวคนจะมาเล่าอย่างนึงเดี๋ยวคนจะมาเล่าอย่างนึงแต่มันมีผลกระทบทั้งยังนะครับดังนั้นก็รายชื่อมีที่ท่านอาจารย์ที่นี่อยู่แล้วนะครับมาต้อนรับนะครับผู้ร่วมงานผู้มาร่วมงานต่อไปในช่วงวันโลกเนี่ยที่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 พอดีขอโบยคนใจดีก็มาโชว์ก็ได้นะครับตอนแรกก็ได้สักสี่ตอนเดียวขอโบยนะไปคนละไปหมอกตัวผมพักคนละเลขทะเบียน117นะครับถ้าต่อทางเพิ่นเก็บได้เพิ่นหันเพิ่นไปดูเพิ่นตรวจขอโบยนะครับนะครับเพิ่นเอามาโชว์ก็ได้เลยเด้อเพิ่นเคลื่อนไหวนะครับเลขทะเบียน117ครับนะครับโดยของโชคดีตัดตองประกาศใส่ไปโอ้ถ้าขอโมยไปใส่ไม่ได้เป็นอะไรครับทีมแสดงของกัตตพงศ์ครับทีมนักเต้นความประสงค์แสดงครับเรียนเชิญเลยนะครับเอาตอนนี้เลยเนาะแดดเป็นสบายดีนะครับตอนนี้จะฟ้องเท่าไหร่ครับที่ยืนได้นะครับThank you.
ได้เงินได้ทองตามพ่อน้องแสดงครับของคณะบรรดาโป่งคณะสถาวัฒนาโป่งนะครับแสดงคุณไว้นักสาวเวียงพีนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณคณะนักแสดงทุกท่านด้วยครับอาบได้มนนะครับก็ภิกษุสามเณรทุกรูปนะครับเข้าสู่ในบริเวณวัดที่จะมารับบุญนะครับผมจะแจ้งอีกทีนะครับเก้าอี้โซนนี้ทั้งหมดนะครับเต็นท์หลังนี้นะครับเขาจัดไว้เพื่อ
เนรจะมารับพระภูมิจำนวน90รูปนะครับเทศน์นี้นะครับพระเฮาต้องลงไปที่นะเนาะพระท่านเนรขึ้นมาเหลือยุกเนาะตอนนี้เนรก็จะมาครับครับก่อตังบนวิหารที่ก่อนมีที่นั่งนะครับก็อีกเยอะแยะครับนะครับก็ตอนนี้วิธีด้านบนยังเริ่มนะครับคือผมว่าจะเป็นเจ้าฟ้อนนะครับหรือว่าคณะการแสดงทุกชนิดที่มาวันนี้นะครับท่านจะต้องฟ้อนหรือว่าแสดงครับหลังจากพิธีพรหมวิหารเสร็จนะครับเพราะว่าท่านอาจารย์สิทธิ์นะครับที่เป็นเจ้าภาพงานเป็นเจ้าของงานครับในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดของท่านท่านจะมาอยู่บริเวณด้านหน้าวิหารนี้และเอาที่จะฟ้อนบูชาบารมีธรรมเปิ้ลเนาะจะมาฟ้อนเป็นการถวายมุทิตาสักการะในโอกาสที่เป็นมิ่งมงคลนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือหลังจากท่านอาจารย์ชีวิตก็ได้ตามแล้วนะครับได้เพื่อตามถึงพระเจ้าสุสานแล้วก็จะออกมานะครับเพื่อเหลือของเรานั้นได้ฟ้อนได้ดำได้สักการะในศีลาลูกคุณของท่านนะครับในวันหลังจากเสร็จพิธีในวิหารนะครับนอกดังนั้นตอนนี้ก็พักผ่อนกันไปก่อนจะไปฟังปิ๊กเทเลอร์นะครับอาหารโรงทานก่อที่เปิดทุกบริการแล้วก็มีพ่อเพื่อนเกียร์มาจากเมืองน่านนะครับเป็นโรงทานครับของคุมบ้านแม่ก้าวหน้าเก้านะครับโดยการนำของแม่กำนันแดงท่านผอ.รัตนพรกัญญาราชพร้อมทีมงานครับเพิ่นตั้งโรงทานมาตีห้านะครับคืออันนี้เพิ่นเปิดตลอดเวลานะครับเปิดตั้งแต่ว่าตะกี้มา8โมงมาแล้วเปิดตลอดเวลาจนถึงเมื่อแรงก็ค่ำไปเลยนะครับดังนั้นก็ต้องกลัวนะครับมีเพียงพอนะครับซองก็มีที่โต๊ะกรรมการครับข้างล่างเลยเอาเยอะก็เอาที่ซองครับนิมนต์นิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าที่มาพักนิมนต์วันนี้ขึ้นบนวิหารนะครับการแสดงแห่กองแห่กองนี่ท่านสามารถแสดงได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะพี่น้องวัดตั้งสันกองชุดนี้วันที่เพิ่นแปลงถ้าจะเป็นวันที่ม่วนมันนะเพิ่นเอาไปแห่ที่ไหนก็ม่วนกองชุดนี้นะยิ่งค่ำยิ่งม่วนดื่มครับก็อยู่ที่ด้านข้างกุฏินะครับน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มอยู่ในถังเนาะตามว่าหมู่น้องๆเยาวชนเฮาใจดีเนาะหันผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นอยู่ใส่จักน้ำดื่มไม่หรอกเอาน้ำดื่มมาให้เพิ่นตัวเองเนาะว่าผู้เฒ่าผู้แก่ในเพิ่นก็ไปไม่ลำบากเอาหมู่คุณผู้ชาวก็แบนแบนไปทุกบริการก็โดยนะครับ
ริษัทบารมีธรรมหลวงปู่พระครูพิพัฒนกิจโกศลกับวัดบ้านดงนะครับเดินทางมาถึงแล้วนะครับได้มอบหลวงปู่ขึ้นบนวิหารไหว้สากับบารมีท่านพระครูโอภาสโพธิคิดกับวัดกิ่วเลน้อยนะครับเจ้าคณะอุปถัมภ์เขตหนึ่งครับนิมนต์ครับขึ้นด้านข้างก็ได้ครับด้านหน้าก็ดีครับผมไม่ต้องลงรายชื่อมีอยู่แล้วคนกรรมกันได้คือนี่นะบอกครบเลยคุณลุงยวะนี่บ่เป็นหยังมันไม่มีคนจัดการครับคือมีคนมาบอกแต่ไม่มีใครรับผิดชอบและจัดการทุกเรื่องเลยนะครับที่ไหนครับอยู่ในบริเวณงานก่อนท่านผู้ว่านนท์อยู่ในงานให้บอกครับสำหรับน้องๆนักเรียนนะครับที่จะมารับมอบทุนการศึกษานะครับให้แจ้งชื่อครับแจ้งรายละเอียดตัวเองได้ที่โต๊ะกรรมการนะครับต้นกรรมการที่มีต้นพระป่านะครับนะครับชื่อนามสกุลชั้นเรียนโรงเรียนครับต้นนั้นเลยนะครับน้องต้นแรกเลยครับแจ้งชื่อท่านเลยครับชื่อนามสกุลโรงเรียนชั้นเรียนเขียนคำว่าว่าได้ยังไงที่มาร่วมบุญกันในวันนี้ด้วยความยินดีและความเต็มใจนะครับซึ่งในวันนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่คณะสถาบันวัดคุ้มนะครับได้มีโอกาสต้อนรับและท่านศิลปูนะที่เดินทางมาจากเพื่อนทุกสถานที่นะครับทั้งที่ใกล้และที่ไกลมาด้วยใจมาด้วยคิดกุศลดังนั้นวันนี้การขอบคุณทุกท่าน
ครับจะแผ่ทิ้งใจให้สดชื่นแจ่มใสดวงตาแผ่ใจพุ่งใจเย็นนะเพื่อเราจะได้พักอันที่สองพักบุญกุศลจะการอย่างเต็มที่ในวันนี้นะครับรอสักครั้งยืดน้องครับถ้าเวลาเติมถึงที่ก็จะได้ร่วมกันได้ไหว้พระร่วมธรรมได้ไหว้สาสนบูชาพระพุทธเจ้าบูชาจะได้มาไหว้สาพระพุทธนามนามได้ยินหันดวงได้มาโน้มน้อมพระญาณพระสงฆ์องค์ผู้มาที่มาร่วมพิธีวันนี้ที่มาถึงแล้วครับก่อนที่คนจะสุดเลยท่านสุดท้ายแล้วทางตำรวจจะคล้อยอยู่ที่เดียวแล้วเนอะเพราะว่ากรรมการมีสองคนโยนชื่อจักรพรโยนมันโยนชื่อของทัพพลโยนโยนชื่อของการต่อแม่นะครับโยนชื่อพ่อแม่ต่อแม่เจ็บเหมือนกันสองคนนะใจดีใจแบนแต่ว่าน้ำจนไม่จนที่เหลือตัวนี
ได้เลยถวายแล้วถวายท่านอยู่ไหนฮะก็เข้าไปเลยเข้าไปในโอกาสขณะนี้ก็เป็นเวลา 9:45 น.ในวันนี้เป็นวันอันเป็นอุดมมงคลและมหามงคลอันประเสริฐอำเภอสันป่าตองเชียงใหม่วันนี้ตรงกับเดือน11เหนือแรมได้12ค่ำข้ามรับนับเป็นวันเสาร์ที่31ของเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567ได้เรียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในขณะนี้อันดับแรกในสำรองเบื้องต้นก็ขอกราบนมัสการถวายความเคารพสื่อพระราชนตรัยอันมีพระพุทธประภาพและประสงค์เป็นต้นเป็นประการลงน้อมกราบพระพุทธปฏิมากรพุทธรูปอันได้ประดิษฐานพระปนาตั้งไว้ในวิหารในโรงโมโซท่านพระเจ้าเจดีย์นัทรวิเศษที่นี่ด้วยความรักน้อมในพระรัตนตรัยการบัดนี้กราบยังสิ่งทางกรรมฐานภูมิมอนภูมิปัตธรรมะปัญโยอดีตเจ้าว่าพระร้องคุ้มอันเป็นพระมหาธีระผู้ถึงแก่มรณะภาพไปแล้วเป็นผู้อาจารย์ตรงเก้าและในวันนี้ถวายความเคารพหลวงปู่ภูมิมอนจากเขมรโตวัดมรักตองเมืองสันป่าตองอันมีพรรษาที่กราบสูงสุดแห่งคณะสงฆ์ทั้งปวงวันนี้ครูบาเจ้าองค์จันทร์เบตาเดินทางมาเป็นประธานนี้ก็ถวายความเคารพหลวงพ่อตันตูพิทักษ์มนากีโมสงที่พุทธศาเจ้าคณะตำบลบ้านแม่เจ้าวาดวัดบ้านโบพระมหาเถรปีนี้เจริญอายุวัฒนะมงคล80ได้ไม่ถามาเป็นต้นโพธิ์ร่มสันนี่พระสงฆ์ในตำบลบ้านแม่เขตตึ้งตำบลบ้านแม่เขต2อมิตรภูมิองค์ข้าวรกิจเจ้าคณะตำบลบ้านแม่เขตตึ้งวัดกิ่งแม่น้อยได้นำพระสงฆ์เขตตึ้งมาสู่ยังวัดร้องคุ้มคณะสงฆ์เกศ2มามีท่านอาจารย์พระปนาสิทธิสิทธิปัตติโมครูบาวัดร้องคุ้มครูบาสิทธิรูปปัจจุบันเป็นคณะตำบลบ้านแม่เกศ2เป็นสวาทุกเจ้าหลวงวัดร้องคุ้มวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดวันมังหาเสริมแห่งพระปนาสิทธิสิทธิปัจโยแห่งวัดร้องคุ้มลูกศิษย์ครูบาหม่อมบุญฝันลูกศิษย์หลวงปู่ตัญญภูมิท่านยมพระวชิราภิณันอันเป็นที่พุทธศาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ได้เมตตาแต่งตั้งให้เป็นพระฐานานุกรมในฐานานุสัตว์แห่งพระราชาคณะท่านยมพระมงคลวชิราภิณันเป็นพระปลัดดังนั้นวันนี้จึงถือได้ว่าเป็นมังกรได้เกิดแก่วัดร้องคุ้มตำบลบ้านแม่สันป่าตองแห่งบางพระตึ้งดังนั้นได้แต่งตั้งให้แก่เจ้าคณะตำบลบ้านแม่เขต2เป็นพระปลัดแล้วลวดจะได้มังคณะอายุวันคล้ายวันเกิดปีนี้มันตรงกับ31สิงหาเช่นเดียวกันที่ผ่านมาดังนั้นโดยปกติแล้วท่านพระปลัดสิทธิครูบาวัดร้องคุ้มเปิดนิยมส
าธารณสงเคราะห์ 1. การช่วยเหลือผู้ยากไร้ต้อยโอกาสอันนี้เป็นงานหลักของคุณบาว่าร้องคุณจะขึ้นไปบนแท่บนรอยไปพื้นที่นาใจความเจริญเอาอาหารเครื่องดื่มน้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคเสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนขึ้นไปบนดอยอยู่ตลอดดังนั้นบรรดาญาติโยมไปที่บนดอยตอนนี้ก็ถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระมงคลวชิรกานที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวาดวัดน้ำบ่อหลวงวัดดาราได้เมตตาเดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยน้อมถวายการพระพุทธรูปด้วยความเคารพครับหลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระมงคลวชิรกานหลวงปู่อุบาเจ้าทิขาปีนี้เจริญอายุธนามงคล91สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีสายุการกว่าคณะสงฆ์ทั้งปวงเป็นพระราชาคณะหนึ่งเดียวในเมืองสันปะตองปีนี้ได้แต่งตั้งให้อาจารย์เจ้าอธิการสิทธิเป็นพระฐานานุกรมในฐานานุสัพแห่งพระราชาคณะเป็นพระประหลัดสิทธิสิทธิปัญโยในพระราชาคณะจันสามัญยกในหลวงปู่ราชวินานามที่ท่านเจ้าคุณพระมงคลวชิรานันท์แห่งวัดวนารามน้ำบ่อหลวงนครเชียงใหม่ได้เมตตาเดินทางมาถึงเรียบร้อยเป็นมงคลที่น้อมถวายการต้อนรับหลวงปู่นะครับเนื่อและนอกจากนั้นวันนี้การแสดงธรรมท่านพระครูปลัดธีนวัฒน์ยานสิทธิวาทีท่านผู้บริการสถานีวิทยุ FM 96 เมกะเฮิรตซ์เจ้าอาวาสวัดยางกวงจอมสลีปุรินามนางรั้ววัดยางกวงใต้เวียงเชียงใหม่จะได้มาเป็นองค์เทพสถาฟังสถานีวิทยุ FM 96โอ้ตนใดท่านอาจารย์ฟุกคุบาฟุกวัดยางกวงวันนี้จะมาเทศเป็นองค์เทพหน่วยอบรมประชาชนนะครับเออวันนี้พระเดชพระคุณหลวงปู่เมตตาต่อท่านลูกศิษย์หลวงปู่เมตตาต่อวัดร้องคุ้มเมตตาต่อพระปลัดสิทธิสิทธิปัญโยอาจารย์พระครูปลัดธีนวัฒน์ยานสิทธิวาทีท่านเป็นองค์เทพช่วงนี้เดินทางเผยแผ่ธรรมหลายจังหวัดหลายอำเภอได้ประกาศพระปริตรประกาศธรรมะแห่งพระราชาเรียกว่าธรรมะนาวาวังอยู่ที่วัดยางกวงช่วงนี้ท่านพระครูปลัดธีนวัฒน์ได้มีภาระผู้รับเกี่ยวกับการเผยแผ่ไปหลายจังหวัดและหลายอำเภอวันนี้จะได้ธรรมะนาวาวันนี้ที่หาดนิเวศโบราณหาแม่อาภัณฑ์เชิงยงจะถวายตาสักระต่อท่านเจ้าอธิการพระประสิทธิ์เจ้าคณะตำบลบ้านเมเขตสองวัดร้องคุ้มผู้ใหญ่จากประสานาภูพระตักกะพระตักกะขอให้ท่านประธานเลยอาคารสถาบันประดงที่นายกำลังปลูกครับมีผมมาที่ป้อนหลวงมีสพก็มีเพื่อไปเอารถนะครับหลวงปู่ไปโรงพยาบาลจะติดเกินชั่วโมงถึงโมงแล้วทำไมครับเพื่อนจะต้องหลวงปู่ไปหาหมอนะครับขอพระเจ้านะครับผมมาไม่ไหลคนเดียวนะกรรมการบ้านโรงเนอร์เตรียมรถให้เรียบร้อยรับหลวงปู่ไปทำแต่ที่โรงพยาบาลยังไม่หายนะสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เป็นโรคโง่โรคไซลูกหลานเป็นมืดนะครับเองตอนนี้องค์เทพเข้านั่งเทียบธรรมะคณะที่จะได้เจริญพุทธมนต์มีหลวงปู่ครูบาเจ้าดวงจันทร์ขีดมรตโตวัดมังกรตองเมืองสันปะตองก็เมตตานำคณะสงฆ์ได้นั่งเทียบอาสนวันนี้จะได้ทำบุญอายุมงคลลวดในอบรมประ
ลูกได้มอบทุนการศึกษาเพราะว่าท่านพระปรัชญ์สิทธิ์เป็นนักสาธารณสงเคราะห์เวลามีกิจมีการในตำบลในอำเภอก็จะได้กิจการอย่างเรียบร้อยอีกประการหนึ่งเรื่องการศึกษาไม่ละทิ้งไม่เคยขาดมอบทุนการศึกษาทุกปีดังนั้นทุกปีพระปรัชญ์สิทธิ์คุณบารมีพระคุณจะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในระดับอุดมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในระดับต่างๆอยู่ตลอดแห่งประการหนึ่งบนดอยที่ห่างไกลถิ่นผู้รับกันดาลก็จะได้มอบอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนเครื่องอุปโภคบริโภคอุปกรณ์กีฬาไปที่บนดอยก็บอกว่านักบุญแห่งขุนเขาก็ว่าได้ดังนั้นเรื่องการสาธารณสงเคราะห์สาธารณประโยชน์ท่านพระปรัชญ์สิทธิ์ทำมาโดยตลอดทำเป็นนิดดังนั้นจึงได้รับการยกย่องมาเป็นพระสงฆ์ที่ดูแลทั้งการศาสนาดูแลทั้งการศึกษาดูแลทั้งการสาธารณสงเคราะห์ครบถ้วนกระบวนความนี้ไม่ขาดดังนั้นวันนี้จึงถือเอาวันเกิดว่าวันที่31สิงหาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดเป็นวันอันประเสริฐของท่านพระปรัชญ์สิทธิ์เจ้าคณะตำบลบ้านแม่เขต2เป็นวันทำบุญใหญ่ลวดจะได้อบรมประชาชนประจำตำบลไปในตัวตนดังนั้นวันนี้ในการเผยแผ่ธรรมพระครูปรัชญ์ธีนวัฒน์ญาณสิทธิวันทีครูบาญาณพวงวัดญาณพวงเมืองเชียงใหม่เปิดเป็นพระนักเทศสองท่านอาจารย์เป็นพระนักเผยแผ่ที่เอาธรรมะแห่งพระราชาเอาธรรมะนาวาวังลงสู่ประชาชนทุกภาคส่วนดังนั้นมีการประกาศพระปริตรที่วัดยาปวงองคมนตรีข้าราชการผู้ใหญ่เดินทางมาจากสำนักพระราชวังจากกรุงเทพมหานครมาที่วัดยาปวงและน้องนำเอาหนังสือพระราชทานที่เรียกว่าธรรมนาวาวังมาถวายไว้ที่วัดยางตัวและขอท่านพระครูปรัชญ์ธีนวัฒน์รูปนี้ได้นำธรรมนาวาธรรมราชาวังออกเผยแผ่สู่พระสงฆ์นิกรปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งดังนั้นธรรมราชาธรรมนาวาจึงได้ลงสู่ภาคประชาชนโดยง่ายและเข้าใจได้ง่ายดังนั้นวันนี้ท่านพระครูปรัชญ์ธีนวัฒน์จะได้เผยแผ่ธรรมอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านแม่ร้องคุ้มสัมปทาเป็นวาระที่หนึ่งสองจะได้ร่วมงานในการทำบุญอายุจำเริญพุทธบุญเพื่อเป็นมังกรกับบ้านกับเมืองเรื่องในวาระโอกาสวันคล้ายวันเกิดแห่งเจ้าอาวาสเจ้าคณะตำบลเราต่อไปดังนั้นก็เดี๋ยวรอท่านพระปรัชญ์สิทธิ์ขึ้นมานั่งเราจะได้น้อมเข้าสู่พิธีการตามลำดับนะครับกุญแจล็อกเครื่องห้องไผ่โต๊ะที่ทางน้ำแข็งมารับที่กรรมการตั้งหน้าได้เลยนะครับเห็นกุญแจล็อกเครื่องได้สามารถติดต่อรับได้ที่คณะกรรมการนะครับวันนี้คนหลายฝากกระปุ้นจะเป็นเก้าอี้รับรองคณะสงฆ์มีพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระมงคลพระชินนันท์เป็นประธานแล้วก็จะมีคณะสงฆ์ในตำบลบ้านแม่ก็จะนั่งร่วมฟังธรรมคณะสงฆ์ที่อาสมจะร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ในวันคล้ายวันเกิดพระปรัชญ์สิทธิ์หากตรงนี้ก็จะเป็นคณะผู้นำคณะผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าภาพก็จะนั่งในตรงนี้สภาก็จะอยู่บนวิหารตีด้านหน้าวิหารจะเป็นเจ้าฟ้อนแล้วก็จะเป็นสภาประชาชนโดยทั่วไปนะครับเนอะอันนี้เขาก็จะได้เริ่มเข้าสู่พิธีการที่หนึ่งคือการฟังธรรมโดยอบรมประชาชนประจำตำบลบ้านแม
และเป็นการทำบุญอายุมงคลวันคล้ายวันเกิดแห่งพระสงฆ์ผู้เป็นนักการสาธารณสงเคราะห์และเป็นการเผยแผ่ธรรมราชาธรรมนาวาวังลงสู่ประชาชนของเราตั้งแต่นี้ปัจจุบันได้เวลาสมควรแล้วจะเป็นการจุดธูปเทียนเพื่อนมัสการบูชาพระรัตนตรัยจุดเทียนหนึ่งคู่ผู้สามต่อและสัตตะปริธรรมเก็บเต็มขอเรียนเชิญคุณนรินทร์โชติชื่นสกุลบรณิตได้ให้เกียรติเป็นประธานอธิษฐานน้อมจิตเป็นกุศลจุดธูปเทียนณการบัดนี้ขอเรียนเชิญท่านครับสาธุชนน้อมประนมมือขึ้นครับคุณนรินทร์โชติเป็นลูกศิษย์พระประหลัดสิทธิสิทธิปัญโยอุปถัมภ์กิจการงานพระศาสนามาโดยตลอดบัดนี้ขอคุณนรินทร์โชติชื่นสกุลบรณิตได้ให้เกียรติน้อมจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยด้านหน้าพระพุทธปฏิมากรเก่าแก่แต่โบราณอันได้ตั้งไว้เป็นพระประธานและจะได้จุดเทียนบนสัตตะปริพันธ์ทั้งเจ็ดเล่มให้เป็นมหามงคลยิ่งคุณนรินทร์โชติยืนขึ้นแล้วน้อมจุดอีกเจ็ดเล่มเข้ามาอยู่สูงตั้งจิตอธิษฐานให้เป็นมหามงคลอันประเสริฐพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่แต่โบราณอันได้ประดิษฐานตั้งไว้ในวิหารวัดร้องคุ้มเป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชายังคนและเทวดาทั้งหลายบัดนี้คุณนรินทร์โชติจุดเล่มที่หนึ่งปัทธรรมะเล่มที่สองภูติยะเล่มที่สามตติยะเล่มที่สี่จตุธาเล่มที่ห้าปัญจมหามงคลเล่มที่หกอันเป็นชาถีมหามงคลและเล่มที่เจ็ดสัตตะมหามงคลเจ็ดเล่มท่านเจ้าภาพจึงได้น้อมจุดให้สว่างสวัยดวงดังประทีปแก้วแสงแห่งปัญญาจากนั้นบรรจุเทียนผู้บูชาพระรัตนตรัยครบแล้วคุณนรินทร์โชติชื่นสกุลวรณิตจะได้กราบพระประธานเบื้องหน้าพระพุทธปฏิมากรเราจะร่วมกันกราบพระเพื่อพร้อมกันสาธุชนกราบหนึ่งกราบสองกราบสามจากนั้นขอคุณนรินทร์โชติจุดเทียนสองคำที่คำอ้าบูชาซึ่งพระธรรมตามลำดับนะครับวันนี้จะได้บูชาเทียนสองคำธรรมแห่งพระพุทธเจ้าอาทิกัลยาณัง มีความไพเราะในเบื้องต้นมัชฌิกัลยาณัง มีความไพเราะในภาคกลางปริโยสานกัลยาณังมีความแพร่รอบในที่สุดไหวพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสวาคาโตหาพระพุทธเจ้าเตสนาตั้งไว้มีนักจากนั้นแล้วขอคุณนรินทร์โชติยกผ่านดอกไม้ที่อยู่บันไดธรรมะถวายท่านพระครูปนัดทีนวัตเป็นขันขอศีลตามธรรมเนียมปฏิบัติล้านนาเชียงใหม่เกณฑ์ขันข้อต่อต่อไม้ขอสิ่งต่อไปนะครับเอ้ยขอพระองค์คุณนรินทร์โชติชื่นสกุลบรณิตรัตนอุบาสกผู้ให้การอุปถัมภ์การพระพุทธศาสนาในการนี้แล้วครับผู้เพียรออกให้เป็นเครื่องสักการะขอบูชาต่อพระรัตนตรัยเราจะไหว้พระบูชาขันเกี่ยวทั้งสามและจะขอสิ่งต่อไปอีกมิณาสกัลเรนาพุทธังอภิปูชยามาอิมิณาสกัลเรนาธัมมังอภิปูชยามาอิมิณาสกอเรนาสำคัญอภิปูชยามาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
กวาตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามินัมมามิพุทธังคุณนัสสะกะรันตังนัมมามิธัมมังมุนิราจเตสิตังนัมมามิขังมุนิราจสาวกังอัจจโยโนภันเตอัจจขมายทาภะเลยะภาปุลละเหยะภาอกุสเลเยมัตยังปุถะธรรมาสังฆะสังฆะเตสุลิรัตตะเลสุอะติเตวาปัจจุปัตเลวาอะวิวายะภิวาระโหวากายิวาวาจายาวามานาสัมวาปะมาตังวาอาการะวังวากาสิมหาภิสวายะหาธรรมังปฏิกโรมาสัมโลภันเตพุทธาธิรัตตานาตโนกัมปังอุปาทายะอัจจัญญังอัจจญโตปฏิคันหันตุสัมปันโตสัมมาญาณสัมวริสามาณภูริวังกะริสามาสัมทิจโนสัมหาสัมทิจโตสัมสัมปันโตสัมขัมมันตุโนมัจยังทันเตติสารเนนัสหะปัญจศีลานิยจามาตุติยัมปิมัจยังทันเตติสารเนนัสหะปัญจศีลานิยจามาตติยัมปิมัจยังทันเตติสารเนนัสหะปัญจศีลานิยจามYeah.
ธัมมังสรณังกัจฉามิตาดิยัมปิสัมภังสรณังกัจฉามิติปัตตาเวรมณีสิกขาบทังสัมมาทิฏฐามิอ่า
Thank you.
ทานนี่แหละบรรดาญาติโยมท่านทั้งหลาย
จะเป็นโอสถพิเศษอันเป็นมรดกสืบทอดแต่ด้วยสัมมาสัมพุทธเจ้าฝากไว้ในสองวันหน่อยแล้วแต่พวกเราทุกคนบางทีรู้แต่เข้าไม่ถึงคำว่ารู้แต่เข้ากับถึงนี้หมายความว่าอย่างไรอย่างในวันนี้เอาพับสีเหลี่ยมพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิคือเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่เพิ่มถามว่าเป็นสรณะอย่างไรพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาโปรดคำพีพระธรรมเสด็จลงมาช่วยอริยสัจเจ้าผู้บริสุทธิ์เมตตามาโปรดถ่ายใยบุญคุ้มครองป้องภัยเราจะทั้งหลายเข้าใจพระรัตนตรัยกันแบบนี้หรือไม่ถามว่าเข้าใจแบบนี้ถูกก็ขอเจริญพรท่านทั้งหลายว่าเราท่านทั้งหลายชาวพุทธในประเทศไทยเข้าใจพระรัตนตรัยแบบนี้มาแบบนานแล้วแต่ปัจจุบันยุคการสมัยเปลี่ยนไปอยากจะขยับโยมพุทธบริษัทเข้าใจพระรัตนตรัยแห่งมุมหนึ่งซึ่งมีหลายมุมซึ่งที่ผ่านมาเขาเข้าใจพระรัตนตรัยคือพระวิสุทธิคุณปัญญาที่คุณมหากรุณาที่คุณดำลึกและนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เป็นกุศลแล้วเป็นของดีแล้วแต่ปัจจุบันยังมีของอันจะดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นอันเป็นธรรมะพระราชทานอย่างพระบาทสมเด็จพระบพิตรเจ้าเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงพระราชทานมาสดๆร้อนๆในปี67ปีมหามงคลปีนี้ปีนี้พระเจ้าแผ่นดินครบ6,723พระองค์ก็ตั้งมโนปณิธานวันนี้จะใหญ่ยังไงร่างกายที่ดูแลประชาชนได้ในประชาชนทุกใจจะเอาอย่างไปรักษาพระองค์ก็นึกเอาโอสถทิพย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีแลเพราะฉะนั้นในเวลานี้จึงมีประกาศมติมหาเถรสมาคมขออาราธนาพระมหาเถระพระสงฆ์องค์สัมพุทธเจ้าได้ประกาศบอกสอนพระรัตนตรัยต่อประชาชนพุทธบริษัทที่ผ่านมาเอาประกาศบอกสอนพระรัตนตรัยในยะประกาศแรกคือการนอบน้อมกตัญญูและเลือกถึงคุณอันนั้นเป็นของดีอยู่แล้วแต่เวอร์ชั่นใหม่นี้เมื่อและเลือกถึงองค์คุณแห่งพระรัตนตรัยหมายความว่าเอาไหว้พระพุทธโธก็เลือกถึงพระปัญญาไหว้พระธรรมโธก็เลือกถึงไหว้พระสัมโมก็เริ่มถึงคุณงามและความดีทุกครั้งที่กราบนอบน้อมถึงพระรัตนตรัยพึงรับมาสังวรระวังใจว่าบัดนี้ปัญญาเรามีเสียเท่าไหร่สัจจะความจริงของโลกใบนี้เราเคยยอมรับก่อนและความดีเนี่ยเรามันกระทำก่อนตอนวันนี้บรรดาของเราสัตว์ทั้งหลายหวังทำบุญกว่าจริงอยู่แต่ละไปอย่างหนึ่งละอย่างหนึ่งอย่างนี้คืออย่างโอวาทปาติโมกพระพุทธโธสอนไว้ในเบื้องต้นก่อนจะสร้างความดีคือกุศลสูงและสัมปทานก่อนหน้านั้นคือสัพพปาปัสสะอักขณังพระพุทธเจ้าก่อนจะสอนเพื่อสร้างความดีท่านให้ละความชั่วเพราะฉะนั้นตรงวันนี้อยากโยมอาจจะสงสัยว่าพี่ฉันก็ทำบุญนะแต่ไม่รวยสักทีทำบุญนะแต่ธุรกิจเย็นทำบุญเหมือนกันสุขภาพยังเย็นอยากโยมแต่อยากจะเมื่อบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายกลับมองอย่างมองเรื่องว่าตั้งวันนี้เราไหว้พระในฐานะอย่าง
ไหว้พระในฐานะพระปัญญาก่อนหรือไหว้พระด้วยความอ้อนวอนขอร้องเวลาเราไหว้พระแล้วก็หวังจะปิดบ้านสบายสบายรอวันรอคืนเพื่อพระท่านจะช่วยเพื่อรวยเพื่อมีอำนาจเพื่อมีวาสนาเพื่อสำเร็จในสิ่งที่สมที่ตั้งใจไว้เขาตั้งใจกันอย่างนี้ซึ่งเขาไหว้พระกันเป็นอย่างนี้เป็นปกติทำแบบคิดถูกมันก็มีแต่เวลานี้คือเวลาที่บรรดาหมู่เอาพุทธบริษัทจะเปิดใจรับเอาแห่งส่วนนึงเอาไว้ในคาถาหัวใจเขาได้หรือไม่คือรับเอาว่าปัญญามีที่ไหนสัจจะความจริงความดีเขามีอยู่ก่อนถึงเวลาที่เขาตั้งใจจะต้องมาค้นเอาสามประการนั้นเป็นองค์คุณแห่งพระรัตนตรัยเอามาประทับในหัวใจเราได้หรือยังเมื่อตั้งใจเอาองค์คุณแห่งพระรัตนตรัยคือสัมมาสัจจะและความดีมาประทับในดวงใจแล้วก็แน่นอนว่าสิ่งนั้นที่ญาติโยมจะหันได้อย่างชัดเจนคือพลังที่ไม่มีลิมิตแต่วันนี้อยากโยมทำความดีก็จริงอยู่แต่ยังเอาล้าพะวงเพราะคิดว่าสิ่งที่อ้อนวอนขอร้องไปนั้นแหมมันจะได้คิวเขาหรือยังนะหลอกที่ใครจะเป็นนายกวะเนี่ยบารมีมันจะเข้าขอไอ้ที่เสื่อมลงไปนี่ไอ้ที่ชิงไปนี่ไอ้ที่แข่งขันกันไปนี่เขาจะได้ยังไงบางคนนอนแก่ตลอดก็จะรับอย่างที่ท่านตลาดมีองค์คุณพระรัตนตรัยสามประการนี้ประทับในดวงใจแล้วท่านตลาดจะบ่มีทางขึ้นไปนี้ท่านตลาดจะตั้งหน้าตั้งตาทำขึ้นดีที่สุดโดยจะบรรลุขึ้นนอนขึ้นแล้วว่าสิ่งนั้นจะปรากฏมีแก่เราหรือไม่เพราะตามธรรมดาสร้างเหตุอย่างไรผลปลูกแอปเปิลจะเป็นผู้เรียนกระหมี่ปลูกผู้เรียนจะเป็นกระพุ้ยกระหมี่ปลูกดีต้องได้ดีปลูกร้ายก็จำจะต้องได้ร้ายเพราะฉะนั้นอยากโยมท่านทั้งหลายนี่แหละคือธรรมะพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินของเรานั้นทรงพระราชทานให้เราในเวลานี้เรียกว่าธรรมะทีนี้เอาพระพุทธโธพระธรรมโมพระสังโฆประทับในใจประทับอย่างไรเพื่อมีผลของเพื่อนในญาติโยมพ่อแม่ศรัทธาคนวิหารลูกวิหารประนมมือขึ้นทำงานแล้วว่าตาอัตมาตาเป็นพ่อพ่อวันนี้เอาถ่ายวิดีโอตัวดีดีวิดีโอวันนี้ก็ไปเช็คเขาอันแม้แต่เพื่อนไม่อยู่คนละบ้านแต่เราจะเป็นข้าราชการพุทธโธเมนะโธพุทธโธเมนะโธพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าธรรมโมเมนะโธธรรมโมเมนะโธพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าสังโฆเมนะโธพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าแบ่งสองหลอกเนื้อพุทธโธเมนะโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธรรมโมเมนะโธพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของสังโฆเมนะโธพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าพระสงฆ์ไหนลองกล่าวคนเดียวลอง1 2 3
ว่าของวัดหลวงปู่ไปลืมหมดเอากระทับไว้ในใจพุทโธเมนันโธเขาสวดกับประธานกันอยู่แล้วบ้านหลวงปู่เขาสวดกับประธานกันทุกสี่อยู่แล้วพุทโธเมนันโธธัมโมสัมโมเมนันทุกบ้านกันอยู่แล้วแต่เอาบ้านแล้วเอาเข้าใจมุมมองของประธานนิดเอาเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จลงแต่งนะด้วยเอาเราเข้าใจว่าพระธรรมในพระไตรปิฎกนั่นน่ะจะเสด็จมาช่วยเราเข้าใจว่าพระสงฆ์องค์สังฆเจ้านี่แหละจะลูกมาช่วยเราต่อไปนี้ของเราตั้งแต่ไหนคิดแห่งแบบนึกว่าปัญญาจะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราสัจจะความจริงที่เราผู้หันและยอมรับจะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราความดีที่เราทำนี่แหละจะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเรานี่จะเราลงท้ายก่อนที่จะลงธรรมะว่าความมีสัจจะและปัญญาเป็นที่พึ่งอันประเสริฐอย่างไรครั้งหนึ่งพระเดชพระคุณหลวงปู่พระองค์มงคลได้ทั้งหลายพระเจ้าแผ่นในนามหลวงปู่ปองสิริมังคลงเข้าวิปัสสนาญาณใหญ่แห่งพระพุทธศีลจบต่อครับไปโปรดแม่มอยู่ที่เยอรมันแม่มคนนี้สามวันดีสี่วันไปเป็นขยะยังกระผมไปตรวจสุดท้ายมาบอกหลวงปู่วนน้ำเมื่อกี้ครับที่ท่านเจ้าคุณศรีเจริญราชาแห่งเมืองกรุงหลวงก็หลวงปู่ได้ว่ากระถาอย่างใดก็ปรากฏว่าหลวงปู่แน่แก่ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายกระถานั้นมันมีมากแต่ขอเข้าใจกระถาบทนี้คืออ้างของสัจจะของหลวงปู่หลวงปู่อ้างของสัจจะของหลวงปู่ตั้งนับแต่บวชมาที่เคยยืนปัสสาวะสะดุ้งแต่ทายาทโยมจะทำผู้เจ้ามีต้นมีวินัยไปยืนประสบการณ์ตั้งแต่บวชมานี่หลวงปู่เนี่ยมาไปยืนประสบการณ์สักตึกด้วยสัจจะนี้ขอแม่มวันนี้หายจะลงไปให้เจ็บก็ปากโกรธมนต์น้ำอย่างนี้เนี่ยต่อยผู้แม่ผิดโต๊ะแม่มาปลูกมาก็อยู่เย็นเป็นสุขเพราะนั้นญาติโยมหันไปยังวัดตะวันนี้เข้าขอพรเข้าขอพรกันตกจูดเวลาเราขอพรเราก็ขอความดีของตัวเราเมื่อขอความดีของตัวเราญาติโยมจึงย่อท้อต่อการสร้างความดีถ้าโยมอ้างเอาความดีของตัวเราแล้วใช้ก็มีทางที่โยมจะย่อท้อในความดีแน่นอนเพราะเหมือนกับทองเงินทองเงินก็เหมือนทองความดีใช้มันก็หมดความดีอ้างเอาบางทีจะอ้างเอาสัจจะอ้างเอามาช่วยอย่างพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมอัญญาภามันจะตีเอาแต้มแก้วพระพุทธเจ้าเพิ่มไปวันนั้นก็เราเลือกถึงพระปัญญาของพระองค์เราเลือกถึงความดีที่พระองค์สร้างตั้งเอาเป็นสัจจะคือความจริงวันนั้นจึงชำนาญองค์ไปมาแล้วพวกเราทุกคนรอเวลานี้เราเคยขึ้นเหลือเพิ่มทุกต่อของผมเพราะฉะนั้นคำว่าพระรัตนตรัยจึงพร้อมกับพุทธภาษิตแห่งบทหนึ่งว่าอัตตาหิอัตโนนาโหตนเป็นที่พึ่งของตนเพราะฉะนั้นจึงขอฝากพระสัทธรรมเทศนาอันวิเศษนี้แก่บรรดาพุทธบริษัทญาติโยมสาธุชนทุกท่านแม้บรรดาญาติโยมรากขนาดสิ่งใดแต่นี้ไปของญาติโยมอ้างเอาปัญญาของตัวเราอ้างเอาสัจจะและความดีของตัวเราเป็นที่ตั้งก็จะสมบูรณ์ใหม่ไฟหน้าเหมือนกันทุกคนทุกท่านแสดงพระธรรมเทศนามาเรียวพอเวลาก็จะใกล้เวลาเกณฑ์แล้วจึงขอสมทบยกติดลงหกไว้แต่ยังเต่าอีเอวังก็มีด้วยประกาศราชนีโอท่านพระครูพลังธีนวัตรญาณสิทธิวาทีว่ารักอย่างปวงเป็นเทศนาไปเป็นที่เรียบร้อยในโคมบ้านสังจร
ต่อไปนี้จะเป็นการประเคนถวายเครื่องพยาธรรมปูชากันเทศเชิญคุณเชษฐ์พนัสสิริภากรน้องถวายพยาธรรมปูชากันเทศด้านหน้าธรรมะก็ได้เชิญนะครับธรรมะนาวาวังธรรมะราชาธรรมะสู่ประชาชนว่าพุทโธเมนะโหธรรมโมเมนะโหสัพโพเมนะโหเอาพระรัตนตรัยเป็นที่จักที่เบิกเป็นสรณะสูงสุดให้พวกเราและได้น้อมนำเอาปัญญาน้อมนำเอาสัจจะน้อมนำเอาความดีเป็นที่พึ่งแก่เราทั้งหลายนี่คือธรรมะประเสริฐในพระภูมิปัญญาที่นับแล้วรับพรส่วนกันเทศโดยพร้อมเพียงกันครับยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเนวะทิโตทินังเตทานังอุปกัปปติสิทิตังปะทิตังตุมังคิปเมวะสังคิปโตสัมเพสู่ประชาชนครับและเพื่อความเป็นมงคลพระสงฆ์จะเจริญพุทธมนต์ในการนี้จะขอพระเดชพระคุณปู่ให้เจ้าคุณพระมงคลวชิรานันท์ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจ้าว่าวัดน้ำบ่อหลวงวนารามในเมตตาท่านเทียบพระมากเพื่อจะได้เป็นพระมหาเถระในการอธิษฐานจิตมหามงคลแก่พระปรสิทธิสิทธิปัญโยและหลวงปู่ครูบาเจ้าดวงจันทร์เขมรโตจะนำเจริญพุทธมนต์โดยสังเกตเพื่อเป็นสิริมงคลในวันเกิดปีนี้ครับผมกราบนมัสการท่านเจ้าคุณพระมงคลวชิรานันท์ครับหลวงปู่จะเป็นร่มโพร่มไทรจะเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ปีนี้จะเริ่มอายุคณะมงคล91สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์เป็นร่มโพใบใหญ่เป็นร่มไทรใบหนาเป็นพระมหาเถระแห่งเมืองล้านนาครับหลวงปู่เมตตาต่อพวกเราทุกคนวันนี้เป็นมงคลกุบายเจ้าจันทร์พระภูวิวิทประชาภูลวัดหัวรินจะนำจะเริญพุทธมนต์พระภูโอภาสวรกีจะพระตะบนบ้านแม่เอกนึ่งวัดจิ๋วแดงน้อยกุบายจันทร์บ้านเราควรจะเมตตาครับหลวงปู่ท่านจะคุณพระมงคลวชิรานันท์จะที่ฐานจิตต่อไปนี้จะจุดเทียนขันสาครน้ำพระพุทธมนต์เก้านิมนต์พระปรัตสิทธิสิทธิปัญโยอันเป็นเจ้าภาพวันคล้ายวันเกิดวันอันประเสริฐจุดเทียนขันสาครหน้าหลวงปู่ครูบาเจ้าดวงจันทร์เขมรโตเก้านิมนต์ท่านพระปรัตสิทธิสิทธิปัญโยณบัดนี้ครับสาธุชนตั้งใจประนมมือขึ้นนะครับพระรูปนี้เป็นพระสงฆ์ดีศีศาสนาพระปรัตสิทธิเป็นพระสงฆ์ล้านนาลูกศิษย์ครูบาหม่อมบุญปันธรรมปัญโยเป็นเจ้าคณะตำบลบ้านเมเขต2เป็นพระผู้มีแต่ให้พระปรัตสิทธิจึงให้ทุนการศึกษา
ให้อุปกรณ์เครื่องอุปโภคบริโภคให้เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนให้เด็กได้โอกาสได้เรียนหนังสือให้พระศาสนาได้รุ่งเรืองนะครับดังนั้นพระประสิทธิจึงเป็นพระผู้มีแต่ให้โดยแท้เป็นวันเกิดเป็นมงคลปีนี้หลวงปู่ตั้งให้เป็นพระประหลัดในฐานานุกรมด้วยคณะสงฆ์จากเจริญพุทธมนต์ในวันเกิดเพื่อความเป็นสิริมงคลครับวิปฏิปฏิภาหายาสัพพสัมปฏิสิทธิยาสัพพทุกขวินาสายะปริตังรูธรรมังคลังวิปฏิปฏิภาหายาสัพพสัมปฏิสิทธิยาสัพพพยาวินาสายะปริตังรูธรรมังคลังวิปฏิปฏิภาหายาสัพพสัมปฏิสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายาปริตังรูธรรมังคลังสมิงอารามะวิมานเตวตาวสันตาสุขิตามุนโตอิมาสมิงอารามะวิมานเตวตาวสันตาสุขิตามุนโตอิมาสมิงอารามะวิมานเตวตาวสันตาสุขิตามุนโตอเรตวานะเมตังสะเมตาปะทันตาอเวคิตาจิตาปะริตังวะนันตุสะเคกะเมจะรูเปคิลิสิขรัตเตจันตะลิเขวิมานิทิเปรเตจะคาเมตะรูปะนันตะเนอารามะวะภูมิเขยันตุเทวาชราคราวิสเมยักขาคันธพนาคารทิทันตาสันติเกยังมุนิวราวัจนังสาธโวโนสุนันตุธรรมสวนากาโลอยัมภธรรมตาธรรมสวนากาโลอยัมภธรรมตาธัมมะสวนากาโลอยัมภทันตะI'm sorry.
ปุสกุณาสัสสโตภะคะวะโตโสปินาคันตังสังฆานาวินาสัมเมตโตมหาการโณเนโกนาโตเอกายัสสัพพะนินทาสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัจเจนะโอตุติกายะมังคะลังชะยันโตสักกายะนันทังเทวทัตโนเอวังตวังวิชโยอิชยะโสเยปาลาจิตาบาลังเกสิเสปะตะเวโกคะเมอะเมสเกสัพพะพุทธนาคาปะโชปะโมจันเตโสนาคาตังสุมังคาลังสุปะปะตังสุขังโอสมโอโตจัสุยะตังบรมจาริสุปะตักขีนังกัมปังวาจาธรรมังปะตักขีนังปะตักขีนังมโนธรรมังปะตักขีนังปะตักขีนังเนกัตตานังปัตตเถปัตตเถเนอะทิอุณัสสวิชโยตัมโมโลเกสัพพะสัตตาอิตัตตายะตันตาวังคันหาเอเตวะเตปะเนวะเตลาทัตตันเตสีปะวะเกวะยะเตนะเกเรเสโวเตอะกัมมัลลัลลานินะสัสสมามาลานะโมโตตะเปตะกาลามาวิตัตตเสวานุปาเวนาสัมมาทายาธรรมังสุจาริตังจาริตัสเสวานุปาเวนาโหตเตวะตาริกิตังจิตติตังปุจันตาลานังวัจจังตานุปาเลสังเทสานังตัสสายุปาวัตติสัตตะพุทธังอัตตานังโอสัตตังโอตัมมังวันนังเทวมนุสานังโอตาติเจนะสุตินานาสัตตุปัสสัพเพโรภาโอปัสสะมินโตติสัตตะธัมมาลัตตานังโอตัมมังวันลังปาลิลาโอปัสสะมานังธัมมาติเจนะสันโดปัตตาวาสัพเพปายาอุปาสัมมินโตเตสะกัตวาสังฆาลัตตานังโอสัตตาปัลลังอุนายังปาอุนายังสังฆาเทเทนานาสัตโตปัตตาวาสัพโลกาอุปาสัมมินโตเตพุทโธมังคาลาสัมพุทโธสัมพุทโธติปัตตุตัมโมกาลามะกัมมะสัพพะทุกขะปะมุจจะเตสัมโมมังคาลาโทคัมเมโนดุตัสโสอนุธัมมะมังคาลามะกัมมะสัพพะกายะจะเตสัมโมมังคาลาสัมพุทโธวะลัพพะทินโยสัพพะมังคาลามะกัมมะสัพพะทุกขะปะมุจจะเตนะติเมสารณะนันยังนาสัจวัจเจนาโหตุติจายามังคัลลังนาติเมสาลานังอัญญังตัมโมลานังวาลังเอเตนาสัจวัจเจนาโหตุติตังนาติเมสาลานังอัญญังสัมโมเมสาลานังวาลังเอเตวัจเจนาโหตุติจายามังคัลลังยันติจิลัตตานังโลเกเอตังโพธลัตตานังโพธัสสะมังนัตติตัสสะมาสุทิภาวันโตเตตานังโลเทวิตาเทวิตังโพธลัตตานังธัมมัสสะมังนัตติตัสสะมาวันโตเตยังติเจลัตตานังโลเทวิตาเทวิตังโพธลัตตานังมังนัตติตัสสะมาสุทิภาวันโตเตทุกขปัฏฐาจะเนทุกขาบายาปัฏฐาโสกปัฏฐาจะเนโสกาโหโตสัพเพปิปะนิโนเอตวัฏฐาจะมะนิสัพพะธัมปุญญาเตเตวานโหตัตโตสัมปะสัมปะจิตติติยะตานังตะตัตโตสัตตยะลัคนตุสัมปะกะภาวนาวิลัตตาโหตุกัสสะโตเทวตาเมโมตาปาลปัตตาปัจเจกานัญจญาปาลังอานะนัญจเตเจนะลัคนปันดาอิสัพพะโสโสโคพุทธานังอุปาโตสุขาเตสนาสุขาสังกัสสะสัมมาทิสัมมังคานันตะโพชฌงค์โกกันเกโย
จันเนตัสสัมมิงเกโกตาปาติสายิโนวิชาสัสเสโตเทวามโนเสเทวาลาปาติอาทิตโตราติมาจันเนชันติมาตันติโยตัมปติสายนาปาติปรมาโนอัตตาสาบะโหลังตังโคโนเตสัสารุกายะปะละมะละปะสัตโตเตปะละมังตังนังปะระมายะติเตปะนังปะระมังสุขังสาธุสาธุไว้ไหนอ่ะสาธุการลงทานนิมนต์ท่านอาจารย์พระปณสิทธิสิทธิปัญโยเข้าอันถูกข้อมือจากหลวงปู่พระจุคุณพระมงคลวชิรนันท์และหลวงปู่ครูบาเจ้าดวงจันทร์เขมรโตจะได้มัดมือแก่พระปณสิทธิสิทธิปัญโยวัดร้องคุ้มขอหลวงปู่สองรูปมัดมือนิมนต์ท่านอาจารย์พระปณสิทธิเข้ารับการถูกพออาจารย์วัดเอาโยงขันเข้าตอกดอกไม้น้ำเข้ากินสุกบ่อยจะได้สู่มาประดานต่อไปอิตังโนสัพพะวะตุปะกันตะนาวิเศสตตังวะรังตะหินายะกะยะวะเตวะจิตวะเตมโนที่ได้โปรดเมตตาในการนี้นะครับวันนี้น้องนำ
พยาธรอันประณีตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกคุณนาโตโกขอเรียนเชิญคุณนาริโชชื่อสกุลวรรณิกน้องโตทุกท่านบูชาด้านหน้าโตโกเป็นลำดับต่อไปครับจากนั้นจะถวายที่หลวงปู่ไปตามลำดับครูบาเรียนของหลวงปู่ท่านจะพูดการถวายพระพุทธเสด็จถวายพระธรรมคุณเชษฐ์พนักศิริภาคอนเข้าถวายการพระธรรมเชิญคุณเชษฐ์พนักครับคุณเชษฐ์พนักถวายพระธรรมเป็นธรรมะบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อไปเรียนเชิญดร.เคเนต รับสันดร.เคเนต รับสันถวายที่หลวงปู่พระจงกรมพระมงคลพระชิรานันท์แต่นั้นลูกหลานรับเลเดอร์ต่อไปนี้นะครับเรียนเชิญท่านพระเอกสมศักดิ์แม่ครูบัวใบสมแสงและประเคนที่ครูบาลงจับเตรียมประดับรับเลยถึงกองประชิกรอาจารย์กิติเจนประพังคงจากจังหวัดลำปางเข้าไปประชิกถวายอันนี้สงสารกระปูวายสงเสงไปกับเขาที่แท้สารพิบูบาจากวัดมาคักกองเตรียมประกาศรับเลยนะครับอาจารย์อิติเกณฑ์ประกาศเกณฑ์ประกาศโรงพยาบาลอาจารย์ชาโนบุรีท่านผู้บริการรัตนาพรกัญญาลักษณ์กลุ่มบ้านแม่ก้าวหน้าเข้าเก้าคุณรังสีเพชรประพันธ์คุณรังสีเพชรประพันธ์คุณนครบุญลือถวายด้วยท่านรองมาตินหวังใจท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแม่นึ่งรูปพ่อหลวงเอกลักษณ์ใจคำพ่อหลวงหล่อคุ้มนึ่งรูปพ่อหลวงอันนี้รูปไหวธรณีพ่อหลวงบ้านสันพ่อหลวงอุทัยรูปก้อนหงพ่อหลวงตั้งโบพ่อหลวงหาปันดังวัดชัยคำพ่อหลวงชีพีมงคลแม่นางพันพันชัยนรยองท่านพันตะกอนเอกวรันยูเกิดเทศไปถวายพยธรรมด้วยนะครับเอ้ยจะนั่นจะเป็นสังฆทานถวายตึกไหนล่ะในคณะสงฆ์ตึกไหนล่ะในตำบลบ้านแม่หิน2ที่มาร่วมฟังเทศน์มีท่านพระครูอนุโมทนาถึงเจ้าชาติเดียวไปตามลำดับมีกี่ลูกวัดหางดงวัดตาโป่งถวายไปตามลำดับเลยบอกจะพูดเลยหนึ่งจะพูดเลยพูดจบสั่งเข้าไปเต้นสั่งพูดเลยเอาไปถวายสุดท้ายอีกหนึ่งรูปพอมากองที่ไปกองมาถวายตั้งข้างหกรูปหกชนไปถวายตั้งข้างครบหรือยังI'm not a soul yet, huh? I'm not a soul yet, huh?
ภาวนาทำสมาธิจะได้ครบถ้วนสมบูรณ์และบริบูรณ์ด้วยทานศีลและภาวนาพร้อมกับนักโอกาสนี้ครับอิตังตานะกัมมังนิพพานะปัจจายโยโหตุโนจังอิตังสีลากัมมังนิพพานะปัจจายโยโหตุโนจังอิตังภาวนากัมมังนิพพานะจายโยโหตุโนนิจังยังกิจิโคสลังกัตตะปังกัมมังเปนิกาเตนิกาตัมปุญญังโนอนุโมตุสุนันตุพลโตเยเทวาอัสสมิงคาเนอะคิตาติคายุกาสะหังโตสัพพะสัตตานังสุขีตานังปวิหารันตุมาตาปิตาสุตาหุตุทุกขภะคงจันตุสัพพิญญาตัตถสุตาหุตุทุกขภะคงจันตุสัพพิอัญญาตัตถสุตาหุตุทุกขภะคงจันตุสัพพิปิสาสัพพิยัคขาเตเปตาสุขิตาหุตุทุกขคงจันตุสัพพิอัคขาตาสุขิตาหุตุทุกขคงจันตุสัพพิเทวาสุขิตาหุตุทุกขคงจันตุสัพพิอาจาริยุปัชฌายาสุตาหุตุทุกขภะคงจันตุสัพพะสัมมาดาราดารานะก้องวัตตาภิพุทธังสัพพังเมสังฆังอาหะเตหังเตวัตตาภิธัมมังสัพพังเมถ้าเมหังเตวัตตาภิสังฆังสัพพังเมโตสังฆัมมาเมหังเตวัตตาภิกัมโมอุปัชฌายัจจะติเยสัพพังสัทธัมมาหะเมหะเตวันตามิกัมมะหาลังสัมเมโตสัทธัมมาหะเมหะเตวันตามิอาลังเมปะกะสีมายังปะเมโตสัทธัมมาหะเมหะเตวันตามิเจติยังปะสัพพะหาเมสุปะติหิตาสติระหาตุมะหาโกหิภาโลปัสสะกัลลังสัตตานาคะโลเกเทวะโลเกบรมะเกจัมปูทิเปลังกาทิเปสะนิรหาตุโยเกสะหาโยอะระหังตาหาตุโยเกติยังกันหาทิจัตุราสีทิสาหาเสธัมมะขัมเพสัพเพปัตตะทิทิยังอาหังวันตามิสัพพะโสสุมาพระเดชพระองค์หลวงปู่ตัณฑภูมิพระมงคลวชิรนันท์นะครับเด้อวันตามิพันเตสัพพะยังปะระทัตถะเมพันเตมยะกะตัมปุญญังสามินาอัตตุโมตัปปังสามินากัตตัมปุญญังไมหังกัตตัปปังสาหุสาหุอะทุโมทามิยังกัมมังวจีกัมมังมโนกัมมังสันติจัตโตสัมปทานติจัตโตกัมปมัฏฐโตสัมตัมมโรสัมกัมมังคุโนจัตตารโรอายุวันโนสุขังพระรังสาธุหลังจากชักเอง
เรียบร้อยตอนนี้ท่านใดจะร่วมคุณพ่อพระป่าคณะสงฆ์สามารถร่วมขบวนที่ด้านหน้าพระประธานได้ใครจะร่วมพ่อพระป่าตอนนี้เอามาใส่ในขันแดงเนื้อเป็นพระป่าคณะสงฆ์พยงโคโค่คนขับรถขอบคุณเจ้าในระวัตรพยาธาบนวิหารได้ตอนนี้เรียบร้อยเชิญทุกท่านครับพระเจ้าสังเกติสารบาพระเจ้าสังฆาสังเกติสารบาสถานทั่วไปรับประทานอาหารกลางวันนะลงทางตัวเลยสามเณรติสาราเพนบูเตอร์สามเณรลูกหลานเณรติสาราเพนบูพระเจ้าอิสระบาสมาธิพระราชตอนออกกันเนอร์ขอบคุณผู้ท่านมาหน้าโอกาสนี้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกโอนเนอร์ขอบคุณทุกท่านแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับท่านประหลัดด้วยวันนี้ขอบคุณผู้ส่วนทุกท่านนะใครจะร่วมบุญพระบาทร่วมได้คุณนะครับขอบอกว่าพระมาชัยว่าบ้านสันแฮเดอร์บ้านสันแฮปั้นแม่แฮน้องคุ้มแฮแฮสมโภคโคเตอร์กินแล้วน้อยแฮเนี่ยพระพุทธธรรมหรอพระพุทธแหนได้บ่เนาะอย่าไปเรื่องวายาส่วนสมณเณรนะครับศาลาก็เป็นบุญ